สวัสดีครับผมสุขุมครับช่องสุขุมสไตล์วันนี้ตามคำขอครับผมอยู่ที่แยกแคลายกำลังจะตามไปดูว่าโครงการการก่อสร้างรถไฟฟ้าสีชมพูพิงกีไลน์คืบหน้าไปถึงไหนแล้วเดี๋ยวไปดูด้วยกันเลยครับรถไฟฟ้าสายสีชมพูจะเริ่มต้นที่ศูนย์ราชการนนทบุรีนะครับนี่ครับที่เห็นอยู่นี่เป็นรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะครับวิ่งจากบางใหญ่ไปถึงราชบูรณะนะครับผมที่ผ่านมาก็เป็นศูนย์ราชการนนทบุรีนะครับที่เห็นแนวตรงนี้ครับเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการที่ผมอยู่ตรงสี่แยกแคลายนนทบุรีนะครับตรงนี้เป็นหน้าโรงพยาบาลโรคทรวงอกนะครับผมอยู่ที่ถนนติวานนท์นะครับมุ่งหน้าไปปากเกร็ดนะครับจะเห็นแนวเกาะกลางถนนกำลังก่อสร้างจุดนี้เป็นจุดเริ่มต้นนะครับก็ได้ทำเสาต่อหม้อตรงจุดนี้เป็นเสาใหญ่หน่อยน่าจะเป็นจุดที่ทำสถานีนะครับสถานีที่จะเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะครับที่ถนนติวานนท์นะครับกำลังพาไปชมโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพูเย็นเสาต่อหม้อแล้วก็ขึ้นคานข้างบนรอรับที่เขาเรียกว่าอะไรเป็นพรีคาสต์สำเร็จรูปที่จะมาวางเป็นทางรถไฟนะครับแล้วก็มีรางอยู่ข้างบนหลายคนถามผมว่ารถไฟฟ้ารางเดี่ยวโมโนเรลคือยังไงนะครับก็คือไม่ใช่ว่าเป็นรางเดียวเลยนะครับจะเป็นรางสองรางนะครับคือไปและกลับอยู่ซ้ายมือรางหนึ่งแล้วก็ขวามือรางหนึ่งแต่ว่ารถไฟขบวนหนึ่งก็คือค่อมอยู่รางเดียวนะครับค่อมอยู่บนรางเดียวเขาเรียกว่าโมโนเรลนะครับก็คือรางเดียวนั่นเองครับก็คือมีรถวิ่งไปแล้วก็วิ่งกลับจะคู่กันตลอดเส้นทางนะครับไฟแดงข้างหน้านะครับถ้าเลี้ยวซ้ายไปจะเป็นสนามบินน้ำนะครับสนามบินน้ำไปที่กองสลากแล้วก็ไปที่กระทรวงพาณิชย์นะครับเท่าที่ผมอ่านมานะครับเขาบอกว่าความจุของโมโนเรลเนี่ยนะครับไม่ได้น้อยนะครับเท่าๆกับเฮฟวี่เรลก็คืออย่างรถไฟฟ้าสายสีเขียวของ BTS สายสีม่วงสายสีน้ำเงินนี้ครับก็รองรับได้ประมาณ 1,000 คนต่อขบวนเช่นกันนะครับขบวนหนึ่งอ่ะแต่แฮปปี้โรเรลนะครับจะมี3ตู้ก็ประมาณ 1,000 คนแต่ว่าถ้าเป็นโมโนเรลเนี่ย 1,000 คนเหมือนกันแต่จะมี6ตู้นะครับผมกำลังพาเพื่อนๆไปดูรถไฟฟ้าสายสีชมพูนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ถนนติวานนท์ช่วงแยกซอยสามัคคีนะครับตรงไฟแดงแยกซอยสามัคคีนะครับจะสังเกตว่าเสาต่อหม้อนะครับที่คือจะขึ้นไปรองรับคานข้างบนก็เสร็จไปเยอะพ
พอสมควรนะครับตอนนี้ผมอยู่ตรงกรมชลประทานนะครับซ้ายมือผมเป็นกรมชลประทานนะครับฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นวัดชลประทานนะครับรถไฟฟ้าสายสีชมพูหรือโมโนเรลที่ผมบอกนี่ครับไม่ใช่เป็นรถไฟฟ้าสายหลักนะครับเขาเรียกเป็นฟีดเดอร์ฟีดเดอร์ก็คือเป็นรถไฟฟ้าสายรองนะครับที่จะป้อนคนเข้าไปในรถไฟฟ้าสายหลักอีกทีนึงนะครับทั้งสองสายสายสีชมพูสายสีเหลืองเนี่ยก็จะมีจุดเชื่อมต่อสถานีสายละตอนนี้นะครับ4จุดสถานีเชื่อมนะครับสำหรับความเร็วของรถไฟฟ้าโมโนเรลนะครับจะเท่ากับรถไฟฟ้าแฮฟวี่เรลนะครับก็คือประมาณความเร็วสูงสุดประมาณ80กม.ต่อชั่วโมงแล้วก็ความเร็วโดยเฉลี่ยก็ประมาณ35กม.ต่อชั่วโมงนะครับนะครับโครงสร้างทางวิ่งแคบกว่านะครับโมโนเรลทางกว้างประมาณ 6.7 ถึง 7.3 เมตรนะครับซึ่งจะแคบกว่า Heavy Rail นะครับซึ่งถ้าเป็น Heavy Rail ประมาณ9เมตรนะครับฝนกำลังจะมานะครับมืดคึ้มแล้วครับตอนนี้5โมงกว่าผมอยู่ที่จะเป็นศูนย์สุขภาพโรงพยาบาลชลประทานนะครับลอดแยกครับ5แยกปากเกร็ดผมจะออกซ้ายมาเพื่อที่จะเลี้ยวขวาเข้าตรงถนนแจ้งวัฒนะนะครับช่วงรถติดแต่ละจุดผมก็จะเล่าต่อให้ฟังนะครับโมโนเรลนี่ใช้รัศมีการโค้งน้อยสุดประมาณ70เมตรนะครับในขณะที่เฮฟวี่เรลใช้รัศมีโค้งน้อยสุด200เมตรนะครับทำให้โมโนเรลสามารถเลี้ยวตามถนนต่างๆได้โดยไม่ต้องเว้นคืนที่เยอะครับโมโนเรลมีความสามารถในการขึ้นที่ลาดชันสูงสุดได้ถึง 6% นะครับขณะที่ Heavy Rail นี่จะใช้ความลาดได้แค่ 3.5% นะครับทำให้โมโนเรลสามารถยกระดับหรือลดระดับได้ยืดหยุ่นมากกว่าแล้วก็ใช้เส้นทางน้อยกว่านะครับโมโนเรลจะมีค่าก่อสร้างต่ำกว่าอยู่ที่กิโลเมตรละ 1,500 ล้านบาทนะครับส่วนเฮฟวี่เรลนี่กิโลเมตรละ 1,800 ล้านบาทนะครับน้ำหนักโมโนเรลก็เบากว่านะครับแล้วก็มีเสียงรบกวนน้อยกว่าเพราะว่าจะเป็นล้อยางนะครับส่วนเฮฟวี่เรลเป็นล้อเหล็กนะครับเป็นล้อเหล็กรางเหล็กก็จะเสียงดังกว่าครับโมโนเรลจะเนื้อที่แคบกว่าก็จะดูโปร่งกว่านะครับเลี้ยวจากถนนติวานนท์มาที่ถนนแจ้งวัฒนะนะครับค่อนข้างมืดนิดนึงนะครับรู้สึกฝนกำลังจะตกครับบริษัทอิเล็กทรอนิกส์นะครับขวามือผมที่มองเห็นเป็นเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะนะครับเซ็นทรัลพลาซ่าแจ้งวัฒนะนะครับหน้าเซ็นทรัลก็มีเสาต่อหม้อขึ้นมาเยอะครับสังเกตว่าเสาจะไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะครับคานจะสูงกว่าระดับสะพานลอยข้ามทางไปนิดหนึ่งนะครับ
ายมือผมตอนนี้เป็นตึกซอฟต์แวร์พาร์คครับที่เห็นตึกอยู่ด้านขวามือหลังรถไฟฟ้านะครับตรงนั้นจะเป็นตึก CPO นะครับ CPO Academy เป็นมหาลัยของ CP ครับข้างหน้าที่เห็นจะเป็นสะพานข้ามไฟแดงนะครับตรงเมืองทองธานีนะครับซ้ายมือเป็นเมืองทองธานีเป็นทางเข้าที่ไป Impact Arena เพื่อนๆกำลังอยู่กับผมที่ถนนแจ้งวัฒนะนะครับตามไปดูโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพูนะครับ อยู่กับผมสุขุมสไตล์นะครับอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามให้ผมเพื่อเป็นกำลังใจในการถ่ายทำคลิปต่างๆออกมาให้เพื่อนๆได้รับชมอย่างต่อเนื่องนะครับกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดการรับชมในคลิปหน้าคลิปต่อๆไปนะครับติดตามชมให้จบนะครับผมจะพยายามทำคลิปไม่ยาวมากเกินไปแล้วก็ช่วงไหนที่สามารถทำสปีดให้มันเร็วได้ผมจะทำนะครับจากต้นสถานีตรงแคลไลน์ที่มีจุดเชื่อมต่อจากกับรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะครับตรงจุดถนนวิภาวดีนะครับก็จะไปเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีแดงนะครับพอวิ่งไปอีกหน่อยตรงบางเขนนะครับตรงวงเวียนหลัก4ก็จะเป็นเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับซึ่งสายสีเขียวก็จะมาจากบางปูวิ่งไปลำลูกกานะครับส่วนสายสีแดงวิ่งมาจากมหาชัยไปมหาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตนะครับสายสุดท้ายก็เป็นสายสีส้มที่มินบุรีนะครับตอนนี้ฝนเริ่มมาแล้วครับมืดมาเยอะครับฝนตกแล้วครับบ้านเราก็จะมีอีกประมาณ4ปีครับถ้าไม่ผิดพลาดทางเทคนิคทางการเมืองนะครับที่เขาวางแผนไว้คือจะเสร็จโครงการประมาณปี2566นะครับก็คือเป็นการเชื่อมต่อ3สนามบินเข้าด้วยกันก็คือสนามบินดอนเมืองสนามบินสุวรรณภูมิแล้วก็สนามบินอู่ตะเภานะครับซึ่งเส้นทางนี้จะเป็นรถไฟฟ้าความเร็วสูงนะครับซึ่งสามารถวิ่งได้ถึง250กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับวิ่งจากอู่ตะเภาเข้ากรุงเทพเนี่ยก็ใช้เวลาเพียงแค่45นาทีนะครับใครที่อยู่ในแถบโซนตรงนี้นะครับต่อไปในกรุงเทพนี่ก็จะมีรถไฟฟ้าเต็มไปหมดครับเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นมหานครขนาดใหญ่ในอนาคตนะครับซึ่งในแถบเอเชียในบ้านเราก็น่าจะเป็นศูนย์กลางเป็นหัวใจของธุรกิจต่างๆในแถบเอเชียภาคพื้นเอเชียนะครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่าบ้านเราเนี่ยจะมีรถไฟฟ้าเยอะที่สุดในแถบเอเชียหรือเปล่านอกจากรถไฟฟ้าในเมืองมหานครกรุงเทพแล้วนะครับบ้านเราก็จะมีรถไฟฟ้าความเร็วสูงที่จะวิ่งไปทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปถึงโคราชขอนแก่นอุดรหนองคายไปทางโน้นนะครับก็จะไปเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าความเร็วสูงที่มาจากจีนจากลาวนะครับซึ่งรถไฟฟ้านั้นจะเป็นรถไฟฟ้าความเร็วสูงนะครับสามารถวิ่งได้ถึง300กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเท่าที่ผมทราบนะครับซึ่งตอนนี้ก็รัฐบาลจีนก็สร้างได้เยอะแล้วนะครับคิดว่าใกล้ๆจะมาถึงชายแดนบ้านเราแล้วนะครับที่ลาวเขาก็เริ่มทำแล้วนะครับอีกไม่กี่ปีแล้วครับคงได้เห็นรถความเร็วสูงรถไฟฟ้าความเร็วสูงที่วิ่งมาจากทะลุมาจากประเทศจีนมาลาวไทยอาจจะทะลุไปถึงกัมพูชาเวียดนามไปทางโน้นนะครับต่อไปถ้าใครยังมีชีวิตอยู่อีกข้างหน้าสัก
5ปี10ปีนะครับได้เห็นแน่ครับแล้วก็ในช่วงนั้นการท่องเที่ยวต่างๆระหว่างประเทศไม่ว่าจะเป็นจีนเป็นลาวเป็นกัมพูชาเวียดนามพม่านะครับแถบนี้นะครับต่อไปใช้รถไฟฟ้าได้เพลินเลยแล้วครับยังอยู่ที่เมืองทองธานีครับตรงนี้ข้างหน้าที่เห็นรถวิ่งนั่นเป็นทางด่วนนะครับทางด่วนศรีรัตน์ก็คือวิ่งจากในเมืองถ้าไปซ้ายมือก็จะเป็นออกไปทางธรรมศาสตร์นะครับออกนอกเมืองนะครับขวามือเข้าเมืองนะครับหลังจากเมื่อคืนที่ฝนตกนะครับแล้วก็ถ่ายแล้วมองไม่เห็นผมเริ่มต้นอีกวันหนึ่งครับถ่ายแบบสว่างสว่างเริ่มจากแถวเมืองทองธานีนะครับช่วงนี้จะยังไม่มีเสาต่อหม้อขึ้นนะครับน่าจะกำลังทำฟาวเดชั่นอยู่นะครับทำฐานรากครับกระทรวงยุติธรรมนะครับซึ่งเป็นอาคารสร้างใหม่ของกระทรวงยุติธรรมนะครับตรงนี้ช่วงหน้าไปสถานีหลักสี่นะครับผมกำลังจะข้ามถนนวิภาวดีนะครับช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีแดงนะครับพอลงสะพานมาก่อนที่จะถึงราชภัฏพนครนะครับก็เกาะกลางถนนก็ยังไม่มีเสาขึ้นนะครับจะสังเกตเห็นว่าด้านข้างๆก็จะมีคอนโดมิเนียมขึ้นนะครับตรงนี้เป็นพรัมคอนโดนะครับหน้าราชภัฏพนครซ้ายมือผมเป็นแม็กวาลูนะครับจะขึ้นสะพานสะพานนี้จะเป็นสะพานที่ข้ามอนุสาวรีย์หลักสี่นะครับอยู่ช่วงเขตบางเขนแล้วก็วัดพระศรีนะครับตรงนี้จะเป็นสถานีเชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับอยู่ข้างหน้าซึ่งก่อสร้างใกล้จะเสร็จแล้วครับหน้าที่เห็นนะครับคือรถไฟฟ้าสายสีเขียวครับบางปูลำลูกกาครับใกล้เสร็จละก่อสร้างโดยอิตาเลียนไทยนะครับพอลงสะพานตรงข้ามอนุสาวรีย์หลักสี่มานะครับก็จะเป็นเซ็นทรัลพลาซ่านะครับเลยเซ็นทรัลมาเริ่มมีกำลังทำหุบเหล็กนะครับหุบเหล็กขึ้นมาเพื่อให้ทำเป็นต่อหม้อเสาต่อหม้อนะครับแล้วก็จะเห็นมีเสาขึ้นแล้วครับช่วงนี้ที่เห็นโดมๆขวามือนั้นเป็นสนามมวยลุมพินีใหม่นะครับสนามมวยลุมพินีตรงแยกลาดประเขานะครับขวามือเลี้ยวไปเลี้ยวขวาไปจะเป็นถนนลาดประเขานะครับตรงไปมีนบุรีนะครับช่วงนี้ก็เฉพาะตัวเสาน่าจะเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมเห็นเขาเคลียร์พื้นที่เก็บของข้างล่างเรียบแล้วครับเก็บอุปกรณ์เครื่องมือไปเคลียร์พื้นที่สะอาดสะอาดข้างล่างนะครับก็แสดงว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วรอแต่ข้างบนนะครับการก่อสร้างรถไฟฟ้ามันก็จะช้าตรงทำเสานี่แหละครับค่อนข้างใช้เวลาเพราะว่าต้องทำฐานรากให้มั่นคงนะครับหลังจากเสาเสร็จคานเสร็จก็จะยก
ตัวแผ่นพื้นเป็นพรีคัสมาใส่นะครับเท่าที่ผมเห็นนะครับจะเป็นบล็อกบล็อกบล็อกแล้วก็ต่อยาวไปเลยนะครับช่วงนี้อยู่ซอย23รามอินทรานะครับจากผมถ่ายทำไม่เสร็จเมื่อคืนนี้นะครับก็วันนี้มาถ่ายครั้งหนึ่งสว่างสว่างจะเห็นชัดๆนะครับเพราะเมื่อคืนฝนตกแล้วก็มืดมองไม่เห็นผมสังเกตดูตามแนวถนนนะครับเขาก็จะถ้าเป็นช่วงที่ถนนสูงเขาก็จะเป็นสโลปขึ้นมาสูงหน่อยนะครับถ้าไม่มีอะไรเขาก็จะสโลปลงข้างล่างเตี้ยหน่อยจนกระทั่งเฉพาะสะพานทางข้ามปกติก็สูง5เมตรนะครับก็ต่อจากสะพานขึ้นไปอีกประมาณน่าจะเมตรประมาณ2เมตรนะครับผมคิดว่าที่เป็นแยกนวลจันทร์นะครับถนนรามอินทราประมาณซอย65 67นะครับก็จะเริ่มมีเสาขึ้นมาอีกนะครับช่วงกม.7นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่รามอินทรากม.8แล้วนะครับช่วงหน้าโรงพยาบาลสินแพทย์ครับตรงนี้ที่เห็นสภาข้างหน้าเป็นถนนวงแหวนรอบนอกนะครับซ้ายมือผมตรงนี้เป็นห้างแฟชั่นนะครับห้างขนาดใหญ่ที่อยู่แถบตรงรามอินทราตรงนี้นะครับช่วงนี้จะมีเสาอยู่ห่างๆนะครับเริ่มมีเสาอีกทีแล้วครับตรงช่วงซอยรามอินทรา107ตอนนี้ผมอยู่ที่ตรงจุดสุดท้ายของช่วงสุดท้ายของรถไฟฟ้าสายสีชมพูแล้วนะครับก็คือตรงตลาดมินบุรีนะครับตรงตลาดมินบุรีนี่ก็ก่อสร้างเสาขึ้นเสาต่อหม้อขึ้นได้เยอะแล้วครับที่เห็นนะครับช่วงนี้เป็นตรงตลาดเลยนะครับตรงถนนสีหะบูรณานุกิจครับหน้าตลาดจตุจักร2นะครับ
ตรงนี้เป็นตรงตลาดมีนบุรีเลยนะครับผมจะขึ้นสะพานข้ามไปตามแนวของรถไฟฟ้านะครับที่เห็นตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นของสายสีส้มหรือว่าเป็นสายของสายสีชมพูนะครับช่วงตรงนี้เดี๋ยวลองมาดูกันครับตอนนี้ผมอยู่ที่ถนนรามคำแหงนะครับช่วงถนนรามคำแหงถนนร่มเกล้าตรงนี้จะเป็นจุดสถานีจอดและจอดนะครับเป็นสถานีซ่อมศูนย์ซ่อมแล้วก็ศูนย์เป็นที่จอดรถเป็นสถานีเชื่อมต่อนะครับนี่เป็นที่จอดรถจอดนะครับแล้วก็ตรงนี้จะใช้พื้นที่เยอะมากเลยครับสามารถทะลุมาออกถึงฟังอีกถนนหนึ่งถนนร่มเกล้าจะเห็นมีเสาเข็มลงเต็มหมดเลยครับแล้วก็มีทาวเวอร์เครนฝั่งนี้น่าจะเป็นช่วงออฟฟิศเป็นสำนักงานฝั่งนี้จะมาทะลุตรงใกล้ๆกับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตนะครับร่มเกล้านะครับร่มเกล้าผมตะกี้ผมเข้าทางถนนรามคำแหงนะครับแล้วก็มาทะลุทางฝั่งถนนร่มเกล้านะครับใกล้ด้านข้างมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตนะครับครับผมจะจบคลิปนี้ด้วยเสาที่เป็นจุดเชื่อมต่อจากตรงตลาดมีนบุรีมาตรงสถานีจอดแล้วจอดนะครับและปิดท้ายด้วยโครงการคอนโดมิเนียมอยู่ใกล้ๆพื้นที่นะครับขอบคุณที่ติดตามชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ขอบคุณครับสวัสดีครับ